ไล่ออกสอบวินัยร้ายแรงพันตำรวจโทรขายข้อมูลให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เผยมีเงินถูกกฎหมายใช้เดือนละเป็นแสนให้ออกนะครับสอบวินัยร้ายแรงพลตำรวจโทไอ้พันตำรวจโทนะครับเผยขายข้อมูลให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้เดือนละ 600,000 เจ้าตัวปฏิเสธเผยปกติมีเงินถูกกฎหมายใช้เดือนละฝ่าแสนบาทอยู่แล้วจากกรณีตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมขบวนการด้วย2รายโดยรายแรกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศพันตำรวจโทนะครับส่วนอีกคนเป็นหญิงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์โดยนำข้อมูลของคนไทยไปขายให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายได้ต่อวันประมาณ 20,000 บาทเฉลี่ยเดือนละ 600,000 บาทตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่29ตุลา65มีรายงานแจ้งว่าตำรวจนะครับภูธรประจวบคีรีขันธ์ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่10ตุลา65ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนายตำรวจยศพันตำรวจโทตำแหน่งนะครับสวปสพอ่าวน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่12ตุลา65โดยมีพันตำรวจเอกนะครับกิตติภพชมพูนุชรองผบก.ผจว.ประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนมีรายงานเพิ่มเติมว่าจากพฤติการของพันตำรวจโทคนดังกล่าวได้เข้ารหัสเฉพาะของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าไปกดดูฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของผู้เสียหายทร.14นับครั้งไม่ถ้วนรวมทั้งความถี่ในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจนเป็นเหตุแห่งการสงสัยนั้นซึ่งแหล่งข่าวระดับสูงให้ข้อมูลว่าพันตำรวจโทกล่าวอ้างว่าการให้ข้อมูลกับเพื่อนหญิงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์นั้นเป็นการนำไปใช้เพื่องานวิจัยในระดับปริญญาโทเท่านั้นไม่ใช่การนำไปขายให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยอ้างว่าเริ่มพฤติกรรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากมีผลตอบแทนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเดือนละกว่า 600,000 บาททั้งนี้ยังมีรายงานว่าพื้นฐานครอบครัวของพันตำรวจโทนั้นครอบครัวมีฐานะดีปัจจุบันได้รับเงินกงสีเดือนละประมาณ 50,000 บาทและยังเพิ่มให้อีก 20,000 บาทยังไม่รวมกับเงินเดือนตำรวจและรายได้อื่นซึ่งพันตำรวจโทจะมีเงินเดือนใช้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 100,000 บาทอย่างไรก็ตามคาดว่าพันตำรวจโทนะครับจะถูกตั้งข้อหาร่วมกันช่อโกงและมาตรา157ใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและอาจตั้งข้อหาอื่นรวมด้วยเนื่องจากยังมีหมายจับอีก2หมายที่กรุงเทพมหานครขณะที่พลตำรวจตีนะครับวันชัยธารธรรมผบก.ผจ.ประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าหลังเกิดเหตุได้มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามหนังสือคำสั่งนะครับตำรวจผจังหวัดนะครับตั้งแต่วันที่12ตุลาคม65โดยให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่10ตุลา65พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมา1ชุดโดยมีผู้กำกับสภ.อ่าวน้อยเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมทั้งตั้งทีมพนักงานสอบสวนระดับจังหวัดนะครับ3คนซึ่งขณะนี้การสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธอย่างไรก็ดีขณะนี้คณะกรรมการได้ส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังต่อศาลนะครับจังหวัดประจวบโดยผู้ต้องหาได้ยื่นประกันตัวต่อศาลเพื่อที่จะต่อสู้คดีโดยศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวได้ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจในการเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมได้ทุกกรณีเพื่อให้ได้รายละเอียดในการสอบสวนเป็นไปอย่างรัดกุมและคดีนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องโดยได้รับความสนใจจากผู้บังคับบัญชาและประชาชนทั่วไปอย่างมากซึ่งได้กำชับ
นะครับคณะกรรมการสอบสวนและทีมงานให้ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นครับมันต้องเป็นอย่างนั้นครับเจ้าหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวผัวพันแล้วไปขายข้อมูลแบบนี้นะครับต้องเอาผิดให้หนักมีอะไรอัปเดตมีข่าวอะไรคืบหน้าหรือมีเรื่องราวอะไรในโลกอะไรจะมาอัปเดตให้ฟังครับ